ถ้าอินเฟกนะมันเรื่องใหญ่เคสเดียวเนี่ยคนมาขังเป็นผู้ป่วยชายอายุ56ปีนะครับมารักษาด้วยเรื่องของแผลติดเชื้อนะเป็นแผลกดทับนะครับแล้วก็เป็นแผลที่ผิวหนังค่อนข้างจะรุนแรงนะครับก็โรคเดิมเนี่ยเป็นเกี่ยวกับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับที่เขาเรียกว่าเป็น non-Hodgkin lymphoma นะก็เราก็ให้การรักษาด้วยการให้ยาฆ่าเชื้อการทำแผลนะครับครับซึ่งก็ทราบข่าวนะครับว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยมีลูกนะครับอายุอยู่ป.5นะเป็นผู้ดูแลเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งทางวอร์ดทางด้านการรักษานะครับเราก็ดูแลอย่างเต็มที่ตามหลักวิชาการและมาตรฐานนะครับส่วนเรื่องของด้านสังคมนะครับด้านทั้งเรื่องของความเป็นอยู่ของเด็กนะถ้าเขามาเราก็จะคอยอำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดีนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยบางก็ได้นำเสื้อผ้าบางส่วนเข้ามามอบให้กับเด็กนะครับเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับซึ่งถ้าหากว่าในโอกาสต่อไปนะครับถ้าจะมีการขอความช่วยเหลือนะครับหรือมีการยื่นเรื่องนะครับให้กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเราก็จะทำเรื่องนะครับอีกครั้งหนึ่งให้เขาเข้ามาช่วยดูแลครอบครัวนะครับจะคุณได้ไหมคุณได้หมดนอนอายุได้ไหมเอาก็ตัวยังไม่ได้เนาะมันเป็นเล่หมดกับท่านเลวหมดทั้งตัวเลยที่คนอื่นเขาก็ไม่ว่างแล้วเนาะอย่างตัวตุ๊ดตองได้ดูแลอยู่บางวันผมไปโรงเรียนกว่าพ่อพยาบาลไว้บ้านนู้นพอจนเย็นก็หาลบก็ไปเลยป้ามกับพ่อกับเก็บยืมปุ๋ยมาแน่นหรือยังนานแล้วครับปีเลยแหละซึ่งตอนนี้บ้านก็เกณฑ์เอาสร้างง่ายสร้างง่ายเลยแต่ว่าสร้างไม่เหล็กๆเลยเนาะเห็นว่าห้องน้ำห้องได้ผู้ช่วยแล้วก็ทำให้หลงเลยทิ้งอย่างอื่นดีกว่าเกณฑ์เดือดร้อนมันมีอย่างนี้ได้มันปล่อยบ้านกันนี่แหละขาดใจให้ได้มันมีเงินได้ถ้าขาดใจแล้วแกละมาได้ขาดใจเนาะคนเราก็ต้องเรียนในอนุมัติพันธุพักก็ได้ทราบข่าวจากชาวบ้านว่าเกล้มป่วยแล้วก็รู้สึกว่าเกเป็นอัมพาตแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็ไม่แข็งแรงได้ทราบข่าวว่าแกนอนอยู่ในน้ำพอน้ำขึ้นผมก็พอทราบข่าวก็เข้าไปดูประมาณ2 ทุ่มก็ได้เจอเหตุการณ์ที่น่าสะดุดเพราะว่าแกก็ไม่มีญาติพี่น้องที่ต้องมาเลี้ยงดูแล้วก็บ้านก็เป็นบ้านกว้าง2 เมตรยาวประมาณ3 เมตรก็กั้นสังกะสีก็มองเห็นภาพก็สะดุดใจก็เลยคิดวางแผนว่าจะช่วยเหลือแกยังไงก็เบื้องต้นก็ดึงเงินในกระเป๋าตัวเองไปก่อนประมาณ6,000-7,000แล้วก็ติดต่อถึงน้ำเพิ่มมันกระบี่หรือว่าผู้ใหญ่บ้านก่อนผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทำเรื่องถึงน้ำเพิ่มมันกระบี่บอกครับสั่งการถึงหลักอาชาติแล้วก็ศูนย์ลงธรรมต่างๆก็ลงกันมาช่วยเหลือกันมาก็ได้งบจากดอกกาชาติที่เป็นเงินถึงผมมานะที่ได้ให้สร้างบ้านของแก20,000 บาทแล้วก็งบส่วนตัวที่ทางโปรโมหรือว่าทางหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือก็ประมาณ20,000 กว่าบาทท่านอยู่กับแกผมจะไม่ยุ่งผมจะยุ่งเรื่องเงินที่ว่าเอามาสร้างบ้านให้แกจนแล้วเสร็จสิ้นบ้านก็อยู่ได้